วัสดีครับอู่สปินนายครับคุณผู้ชมที่มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยรู้จักน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเวลารถเราน้ำมันใกล้หมดก็แค่ขับเข้าปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็เติมน้ำมันที่รถของเราใช้ครับจะเป็น91 95 E20 E85 หรือว่าน้ำมันดีเซลอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับรู้แหละครับว่าหน้าฝากระโปรงของเราเนี่ยมีเครื่องยนต์อยู่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันเครื่องแต่ว่ารู้ไหมครับว่าน้ำมันเครื่องเองก็มีหลายเกรดเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานี่แหละครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับน้ำมันเครื่องให้มากขึ้นซึ่งมันมีส่วนสำคัญโดยตรงเลยนะครับกับประสิทธิภาพในการทำงานของรถยนต์รวมถึงมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับที่จะทำให้รถยนต์ที่เรารักเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆครับก่อนเล่าเรื่องน้ำมันเครื่องต้องเล่าเรื่องเครื่องยนต์กันก่อนนิดนึงนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเครื่องยนต์ของรถยนต์เราเนี่ยภายในจะมีชิ้นส่วนโลหะที่ต้องเคลื่อนไหวเยอะมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าชิ้นส่วนโลหะที่มากระทบกันก็จะเกิดความสึกหรอขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเอาของแข็ง2ชิ้นมาเสียดสีกันสักพักนึงมันก็จะสึกหรอแล้วก็บิ่นนะครับแล้วก็ยังเกิดความร้อนสูงมากด้วยนั่นแหละครับภายในเครื่องยนต์ของเราเนี่ยก็มีชิ้นส่วนโลหะที่เสียดสีหรือว่าสัมผัสกันหลายส่วนเลยนะครับที่จะเกิดความร้อนแล้วก็เกิดการสึกหรออย่างมากและพระเอกที่จะมาช่วยให้ชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ของเราสามารถทำงานได้นานเป็นปีๆโดยที่ไม่สึกก็คือสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันเครื่องนี่แหละครับน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันหล่อเลื่อนเครื่องยนต์มีหน้าที่หลักในการลดความเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่เสียดสีกันนะครับมันจะไปสร้างชั้นฟิล์มแทรกบริเวณช่องว่างระหว่างผิวสัมผัสครับเพื่อกันไม่ให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเกิดการสึกหรอแล้วก็ยังช่วยระบายความร้อนที่สะสมภายในเครื่องยนต์ได้ด้วยโดยเครื่องยนต์แต่ละรุ่นแต่ละประเภทก็จะมีการกำหนดค่าความหนืดและมาตรฐานที่เหมาะสมของน้ำมันเครื่องเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้น้ำมันเครื่องเองเนี่ยก็ยังมีการผสมสารเพิ่มคุณภาพหรือว่าแอดดิทีฟเข้าไปด้วยเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชะล้างตะกอนสิ่งสกปรกและขมเหลาต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้รวมถึงยังมีสารป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมจากน้ำและกรดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ของเราทำงานได้ไม่เต็มที่นั่นเองครับอันนี้คือข้อแตกต่างชัดเจนนะครับของน้ำมันเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่อาจจะมีราคาแตกต่างกันไปครับนี้เราได้เห็นถึงหน้าที่แล้วก็ความสำคัญของน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ในตลาดนะครับในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับก็คือทุกค่ายรถยนต์เลยนะครับต่างพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในขนาดของเครื่องยนต์ที่เล็กลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเทรนด์ของการรักโลกนะครับปล่อยมลพิษน้อยลงนะครับเราได้เห็นเทรนด์ของรถยนต์อีโคคาร์เครื่องยนต์1ลิตรเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรนะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็เห็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรแต่ว่าใช้เทอร์โบนะครับมาช่วยเพิ่มความแรงครับเทรนด์นี้ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เนี่ยส่งผลให้เกรดของน้ำมันเครื่องที่จะมาใช้กับเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้ถูกกำหนดเกรดกันแบบใครก็ได้กำหนดนะครับมีหน่วยงานที่มากำหนดเกรดน้ำมันเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเขาชื่อว่า API หรือว่า American Petroleum Institute นะครับเขาได้กำหนดเกรดน้ำมันเครื่องมาเป็นมาตรฐานไล่กันมาเลยนะครับเช่นเดียวกับเกรดของการปล่อยมลภาวะ Euro 4 Euro 5 Euro 6นั่นแหละครับทางฝั่งของ API เองเนี่ยก็มีการขยับเกรดน้ำมันเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเกรดล่าสุดมาตรฐานล่าสุดนะครับของน้ำมันเครื่องที่ได้เปิดตัวในปีนี้นะครับนั่นก็คือมาตรฐาน API SP ครับและอยู่ในมือของผมแล้วนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องรุ่นแรกในไทยเลยนะครับที่ได้รับมาตรฐาน API SP ครับนี่คือ Performa Super Synthetic นะครับที่ใช้แพลตฟอร์ม Evotech Technology by PTT Lubricant ครับหน้ากระป๋องเนี่ยบอกชัดเจนเลยนะครับความหนืด 0W-30 ครับและนี่ครับชื่อมาตรฐาน API SP ของเขานะครับสำคัญมากๆนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งผมไม่ได้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ทาง Fit Auto เนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับเข้ากับรถยนต์คันนี้ครับนี่คือ Honda Civic Turbo RS นะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์ในยุคใหม่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับเพราะว่านี่เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพียงแค่ 1.5 ลิตรนะครับแต่ว่าเสริมความแรงเข้าไปนะครับด้วย Turbo GDI หรือว่าระบบหัวฉีดตรง Gasoline Direct Injection นั่นเองนะครับเมื่อได้จับคู่เข้ากับน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์ลักษณะนี้โดยเฉพาะแล้วนะครับก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยให้ประสิทธิภาพออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และรถยนต์คันนี้น่าจะเป็นรถยนต์คันแรกๆในไทยเลยนะครับที่ใช้น้ำมันเครื่องมาตรฐานใหม่ล่าสุดของปีนี้ API SP ครับคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันเครื่อง Performa Super Synthetic ตัวใหม่นี้คือนวัตกรรมของน้ำมันเครื่องนะครับที่ได้คิดค้นวิจัยแล้วก็ทดสอบจริงกับรถที่ใช้งานในประเทศไทยสภาพอากาศทุกฤดูของไทยให้ตรงกับการใช้งานในบ้านเราให้มากที่สุดครับมีส่วนของสารเพิ่มคุณภาพ Smart Molecules ที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะบริเวณลูกสูบนะครับได้ค่าการทดสอบที่เหนือกว่ามาตรฐาน API SP ถึง 7.1% มีการป้องกันการชิงจุดระเบิดที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ Low Speed Pre-Ignition หรือว่า
SPI ที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในเครื่องยนต์เทอร์โบ GDI ขนาดเล็กกว่า 2.0 ลิตรนะครับจากแรงอัดหรือว่าบูสต์ในห้องเผาไหม้ที่สูงมากขึ้นและมาเร็วตั้งแต่ช่วงรอบต่ำๆรวมถึงขนาดของเครื่องยนต์ที่เล็กลงก็เป็นตัวเร่งให้มีโอกาสเกิด LSPI มากขึ้นโดยน้ำมันเครื่องตัวใหม่นี้ช่วยป้องกันการเกิด LSPI ได้เหนือกว่าค่ามาตรฐานด้วยครับเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม EvoTech ยังใช้ออกแบบให้น้ำมันเครื่องเพอร์ฟอร์มารุ่นใหม่นี้มีความเสียดทานต่ำเป็นพิเศษครับทำให้การตอบสนองอัตราเร่งเนี่ยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงก็จะช่วยให้รถปล่อยก๊าซพิษไอเสียและก็ CO2 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกน้อยลงไปด้วยสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกด้านสิ่งแวดล้อมไปในตัวครับและจุดเด่นอีกอย่างก็คือน้ำมันเครื่องเพอร์ฟอร์มารุ่นนี้เป็นเกรดสังเคราะห์ 100% นะครับจึงรองรับระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานสูงสุดถึง 15,000 กิโลเมตรเลยด้วยน้ำมันเครื่องเพอร์ฟอร์มาสูตรใหม่มาตรฐานล่าสุด APISP และ ILSAC GF6A มีทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ครับซึ่งทุกตัวเป็นระดับสังเคราะห์ 100% ก็จะมีเพอร์ฟอร์มาซูเปอร์ซินเทติกเบอร์ความเหนือ0W20 และ0W30 และเพอร์ฟอร์มาซินเทติกอีโคคาร์0W20 ครับและนี่ก็คือข้อมูลของน้ำมันเครื่องเกรดล่าสุดมาตรฐานล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในปีนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับต้องบอกว่าเหมาะกับรถญี่ปุ่นนะครับที่มีอายุสักประมาณไม่เกิน5ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเกรดล่าสุดนี้นะครับออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์ในยุคใหม่โดยเฉพาะนะครับเรียกว่าจะใช้งานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับรวมถึงทาง PTT Lubricant เองเนี่ยเขาก็มีน้ำมันเครื่องเกรดใหม่นี้นะครับเพื่อใช้งานกับรถยนต์ Eco Car โดยเฉพาะอีกด้วยครับราคาเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับคันนี้นะครับ Honda Civic Turbo RS นะครับเข้ามาใช้บริการที่ Fit Auto เนี่ยเฉพาะแค่ค่าน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทนะครับซึ่งที่ Fit Auto เนี่ยเขาไม่คิดค่าแรงด้วยนะครับดังนั้นราคาไม่ได้แรงเกินเอื้อมเลยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ PTT Lubricants นะครับรวมถึงที่ Fit Auto ทุกสาขาแล้วก็จะมี Official Shop บน Shopee ด้วยนะครับไปเสิร์ชได้นะครับว่า Fit Auto by PTT Lubricants นั่นเองครับผมลืมบอกไปนะครับว่ามาใช้บริการที่ Fit Auto เนี่ยไม่ต้องขับมาหน้างานมาลุ้นว่าจะมีคิวยาวแค่ไหนให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Fit Auto แล้วก็จองคิวเข้ารับบริการได้ล่วงหน้าเลยนะครับสะดวกสบายมากๆครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ